สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทำซาอุหัวใจไก่นะคะนี่ค่ะนะคะก็เหินฟ้าอินดี้ก็ได้ล้างหัวใจไก่เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มาพักไว้ให้แห้งนะคะเดี๋ยวตามเหินฟ้าอินดี้มาตามพี่แกงเลยค่ะพี่แกงที่จะใส่ซาอุหัวใจไก่เนี่ยแหละค่ะนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเครื่องก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะก็เหินฟ้าอินดี้ก็ได้หั่นอย่างเงี้ยค่ะตะไคร้นะคะตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะนะคะหั่นไม่ต้องเล็กมากนะคะอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็พริกแห้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาโขลกรวมกันค่ะนะคะเดี๋ยวโขลกรวมกันเลยค่ะไม่ต้องตำให้ละเอียดมากค่ะทุกคนเอาตำหยาบๆอะค่ะนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะตามด้วยพริกแกงนิดหน่อยค่ะผู้ชมเนี่ยค่ะพริกแกงหุ่นไฟอินดี้ก็ได้โขลกไว้แล้วค่ะแต่ไม่ได้ตามที่ทุกคนดูนะคะโขลกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าทำเยอะหน่อยอะค่ะใส่นิดเดียวค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะแต่ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวค่ะจะไม่อร่อยค่ะโขลกรวมกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงอย่างนี้ค่ะนะคะใส่ลงไปหน่อยประมาณสักครึ่งหัวนะคะจะได้เพิ่มความอร่อยอะค่ะเหินฟ้าอินดี้ขอไปเอากระทะก่อนนะคะค่ะกระทะมาแล้วค่ะทุกคนเลื่อนมาเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูด้วยนะคะนะคะแล้วก็ตักเครื่องแกงเลยค่ะนะคะตักเครื่องแกงที่เราโขลกเมื่อกี้แหละค่ะนี่ค่ะเครื่องแกงก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตำหยาบๆอะค่ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดเยอะนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำกินดูค่ะค่ะตามด้วยหัวใจไก่นะคะเนี่ยค่ะนะคะหัวใจไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอย่างนี้ค่ะผู้ชมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่วางลงในเตาแก๊สนะคะคลุกเคล้าให้เครื่องมันเข้ากันอย่างนี้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ขอหั่นก่อนนะคะพอดีเหินไฟอินดี้ไม่ได้เตรียมไว้อะค่ะนะคะเดี๋ยวว่าจะทำให้ดูพร้อมๆกันทุกคนเลยค่ะนะคะนี่ค่ะก็หั่นต้นหอมค่ะนะคะนี่ค่ะหั่นต้นหอมนี่ก็ไม่ต้องเอาเล็กมากค่ะเอาประมาณกลางๆค่ะพอดีคำค่ะเนี่ยค่ะเอาต้นหอมลงไปค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วตามด้วยรสดีนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสเนี่ยค่ะนะคะตามด้วยผงปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะหน่อยๆค่ะนะคะตามด้วยน้ำปลาร้านิดนึงค่ะนะคะไม่ต้องเยอะค่ะนิดหน่อยทำให้ใส่ให้เฉพาะพอหอมๆค่ะทุกคนแล้วก็คนค่ะทุกคนนะคะคนค่ะนี่ค่ะคนเครื่องให้มันเข้ากันกับหัวใจไก่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะให้มันอร่อยๆ
ี้ค่ะทุกคนนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะพอเราคลุกเคล้าเครื่องให้มันเข้ากันกับหัวใจไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยค่ะนะคะเพื่อว่ากระทะเราจะได้ไม่ไหม้ค่ะนะคะเพื่อหัวใจมันจะได้มีน้ำออกมาด้วยนี่เอาไม่ต้องเยอะนะคะค่ะนี่ค่ะทุกคนนะคะก็ตั้งเตาแก๊สก็ประมาณ5นาที10นาทีก็สุกแล้วค่ะผู้ชมหัวใจไก่นะคะจะสุกเร็วเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเหมือนไฟอินดี้จะใส่ในเตาแก๊สเลยค่ะนะคะทำง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้อร่อยด้วยค่ะนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนค่ะนะคะประมาณ5นาทีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้ก็จะมาทำเมนูอีกเมนูนึงอะค่ะนะคะเดี๋ยวต่อนะคะทำหลังจากทำสะอู่หัวใจไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะมาทำเนี่ยค่ะต่อลาบหมูค่ะเนี่ยค่ะนะคะเช้าๆต้องกินลาบหมูค่ะจะได้มีลาบมีโชคนะคะเนี่ยค่ะนี่จะได้เฮงๆค่ะนี่จะได้มีลาบนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะลาบหมูให้ดูค่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็มาเตรียมเครื่องก่อนค่ะนะคะเหมือนไฟอินดี้ก็จะหั่นหอมหอมแขกก่อนนะคะหั่นหอมแขกไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหมือนไฟอินดี้ก็ได้คั้นน้ำส้มปี๊ดไว้4ลูกนะคะเดี๋ยวใส่นี่คือจะไม่ใส่มะนาวจะใส่ส้มปี๊ดแทนค่ะลาบหมูตามด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะหรือว่าผักชีฝรั่งอะไรค่ะเดี๋ยวสะระแหน่จะใส่ตบท้ายตอนหลังค่ะเนี่ยค่ะนะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีนะคะใส่รวมกันค่ะหั่นเขาไม่ต้องเล็กมากค่ะนะคะประมาณไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากค่ะพอดีคำค่ะอร่อยนะคะหั่นให้พอดีค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวสะระแหน่เราจะใส่ตบท้ายตอนหลังเรานะคะเดี๋ยวทำรวนหมูรวนอะไรให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวใส่ตอนหลังเราก็จะมีลาบหมูก็จะมีพริกป่นค่ะนะคะนี่ค่ะพริกป่นนะคะคั่วเองค่ะหอมๆเลยอร่อยเลยค่ะนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวคั่วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะข้าวคั่วก็เหมือนไฟอินดี้ก็ปั่นเองค่ะใช้เป็นข้าวเหนียวคั่วนะคะคั่วแล้วก็มาปั่นเอานะคะนี่ค่ะมันหอมดีค่ะทุกคนนะคะเพราะบางทีซื้อมาเขาปั่นนานแล้วมันจะไม่ค่อยหอมอะค่ะตามหั่นผักชีฝรั่งอีกสักหน่อยเพิ่มหน่อยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเตรียมทำลาบหมูเลยค่ะนะคะค่ะก็เดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะเตรียมหมูนี่เหินไฟอินดี้ก็ได้ล้างค่ะทุกคนล้างเสร็จแล้วก็มาสับนะคะนี่ค่ะสับแล้วก็พักไว้ให้มันเสด็จน้ำค่ะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะใส่ลงในหม้อนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวไปรวนให้สุกนะคะแล้วค่อยมาทำลาบนะคะนี่ค่ะนะคะใส่ในหม้อนี้เลยค่ะนะคะทำง่ายๆค่ะทุกคนทำง่ายๆกินอร่อยเลยนะคะเตรียมเครื่องรอไว้ค่ะทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะแต่วันนี้เหินไฟนี่จะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะทุกคนนี่เลยค่ะนะคะวันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวอะค่ะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยหมดนะคะลาบหมูค่ะเข้ากันหมดค่ะอ
เดี๋ยวเรารวนหมูเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารวนหมูก่อนเนาะรวนหมูก็ไม่ต้องอะไรเยอะค่ะใส่ผงปรุงรสเข้าไปหน่อยนึงค่ะนะคะค่ะแล้วก็รวนเลยค่ะรวนให้สุกอะค่ะไม่ต้องให้สุกมากอะค่ะผู้ชมแต่ว่าให้สุกแต่ว่าไม่ให้สุกแบบว่าไอ้จนเนื้อมันแข็งอะค่ะเอาสุกพอดีพอดีอะค่ะกำลังกินทำลาบอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเลยเนี่ยค่ะทุกคนมาดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่รวนอย่างนี้เลยค่ะนะคะน่ากินไหมคะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยหมดอะค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเหมือนไฟดีขอวางก่อนเดี๋ยวหยดน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะน้ำสะอาดนะคะนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะหน่อยเดียวค่ะแค่เอาให้หมูไม่ติดก้นหม้อค่ะว่าหมูมันก็มีน้ำอยู่แล้วค่ะนะคะน้ำหมูออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็เราเติมน้ำลงไปนิดนึงมันก็จะพอดีกันนะคะโอ้น่ากินมากเลยค่ะทุกคนพอค่ะหมูนะคะไม่ต้องให้มันสุกมากมายนะคะเอาแค่สุกประมาณ 80-90% พอค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะหมูได้ประมาณนี้เลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะถ้าให้มันสุกมากเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะเอาประมาณสุกสักประมาณ 80-90% นะคะทุกคนเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหุ่นไฟอีดี้ก็จะใส่เครื่องแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอันนี้นะคะเครื่องก็คือเมื่อกี้หุ่นไฟอีดี้ก็ได้ไอ้คั้นส้มปี๊ดประมาณ4ลูกนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็จะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่หมดเลยแล้วกันนะคะ4ลูกนะคะใส่หมดเลยค่ะตามด้วยพริกป่นค่ะทุกคนตามด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นนี่ถ้าเรากินเผ็ดเยอะเราก็ใส่ประมาณช้อนครึ่งนะคะถ้าเรากินไม่เผ็ดเยอะก็ไม่ต้องไปใส่เยอะเหมือนไก่ดีก็ได้ค่ะแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะคะค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะข้าวคั่วก็ประมาณช้อน1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะทุกคนนะคะเข้มข้นเข้มข้นหน่อยนะคะตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยค่ะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะถ้าคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่ค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะทุกคนนะคะพอค่ะนะคะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นหอมแขกนะคะนี่ค่ะเหินไปอีบีก็ได้หั่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็ใส่ลงไปหมดเลยค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนลาบเนี่ยทำง่ายง่ายค่ะแล้วอร่อยด้วยค่ะสูตรนี้ค่ะแล้วก็คนเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยมากเลยสูตรนี้เข้มข้นแซ่บหลายเดี๋ยววันนี้เหินไฟที่ก็จะกินกับเครื่องเคียงนะคะก็มีมะเขือแล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มีมะเขือพวงนิดหน่อยนะคะโอ้ยทุกคนเนี่ยค่ะขนาดนี้เลยค่ะน่ากินไหมคะนี่3รสเลยค่ะแซ่บๆเลยจัดจ้านค่ะนี่น่ากินไหมคะทุกคนนี่นี่เห็นไหมคะน่ากินไหมคะลาบหมูลาบหมูแบบบ้านๆนะคะง่ายๆแต่อร่อยค่ะเดี๋ยวชิมหน่อยค่ะเดี๋ยวชิมให้ทุกคนดูหน่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยน่ากินไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะ
นะคะเดี๋ยวหัวไฟอินดี้ก็จะตักเลยค่ะตักใส่นี่เลยนะคะเดี๋ยวดูพร้อมๆกันค่ะแซ่บมากเลยค่ะทุกคนแซ่บๆเดี๋ยวมากินด้วยกันกับเหินฟ้าอินดี้เลยค่ะพร้อมกันเลยน่าอร่อยมากๆเลยค่ะแซ่บๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบหมูค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ลาบหมูสูตรเหินฟ้าอินดี้ค่ะทำกินง่ายๆค่ะทำขายก็ขายดีค่ะสูตรนี้นะคะทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวตามเหินไฟอินดี้มากินด้วยกันเลยค่ะนี่วันนี้ต้องทำอาหารเป็นสิริมงคลหน่อยค่ะลาบนะคะจะได้มีโชคมีลาบค่ะวันนี้นะคะกินลาบเข้าไปหน่อยค่ะก็ซาอุหัวใจไก่ก็จะสุกพอดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเนี่ยค่ะทุกคนซาอูหัวใจไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนน่ากินไหมคะเนี่ยควันออกโอ้โหนี่แหละค่ะนะคะอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้ก็ไม่พูดเยอะแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวเทใส่นี่เลยนะคะเทใส่ถาดนี่เลยให้ทุกคนดูเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะควันออกเลยเห็นไหมคะเนี่ยน่ากินไหมคะทุกคนนี่โอ้โหเครื่องแกงนี่สุดยอดเลยค่ะเข้าถึงรสถึงชาติมากเลยค่ะกระอูหัวแก่ไก่เนี่ยค่ะอร่อยจริงๆค่ะลองไปทำดูค่ะทำก็ง่ายง่ายค่ะทำอร่อยอร่อยทำกินอร่อยอร่อยง่ายง่ายนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือซาอูหัวใจไก่ค่ะนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะได้แล้วค่ะเห็นไหมคะซาอูหัวใจไก่ค่ะ2เมนูวันนี้กินลาบกับซาอูหัวใจไก่นะคะทุกคนเห็นไหมคะน่ากินไหมคะนี่เดี๋ยวตามเหมือนไฟอินดี้มากินพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะตามด้วยข้าวสวยร้อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะน่ากินไหมคะทุกคนนี่แซ่บหลายแซ่บหลายค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะค่ะวันนี้ก็เหมือนฟ้าอินดี้ก็พาทุกคนมาทำสองเมนูเนาะวันนี้ลาบหมูนะคะแล้วก็ซาอูหัวใจไก่สมุนไพรนะคะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้กับข้าวเช้าอาหารเช้าอะค่ะนะคะเดี๋ยวทุกคนตามมากินกับเหมือนฟ้าอินดี้กันนะคะค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่เหมือนฟ้าอินดี้ต้องขอตัวทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็เหมือนไฟอินดี้ก็ขอฝากทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเหมือนไฟอินดี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปจัดการ2เมนูนี้ก่อนนะคะค่ะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ